สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับตลอดเวลาวัน2วันที่ผ่านมานั้นเราเกาะติดเรื่องของสายพันธุ์ใหม่ไวรัสตัวที่ชื่อโอมิครอนหรือโอไมครอนซึ่งถึงวันนี้ก็มีข่าวจากทั่วโลกครับล่าสุดนี้ก็บอกว่าเจอ2คนที่ตรวจแล้วเป็นเชื้อโอไมครอนอันนี้ที่ออสเตรเลียครับมาจากทางใต้แอฟริกาบินขึ้นกาตาร์แอร์สแวะผ่านโดฮามาลงซิดนีย์ตรวจและพบว่าเป็นเชื้อตัวใหม่นี้จริงๆอังกฤษก็เพิ่งประกาศว่าจะต้องมีมาตรการเข้มงวดตั้งแต่วันอังคารที่จะถึงนี้ทุกคนต้องใส่หน้ากากเวลาไปนอกสถานที่ร้านอาหารอิสราเอลบอกว่าจะปิดประเทศอย่างน้อย14วันดูก่อนเพราะว่าไปเจอเคสที่อิสราเอลก่อนเช่นกันมาตรการต่างๆเหล่านี้ดูเหมือนจะน่ากลัวไปกว่าเดลต้าก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปเกิดอะไรขึ้นและในประเทศไทยเราเองติดตามข่าวคราวนี้ผู้เชี่ยวชาญที่ติดตามเรื่องนี้มองเรื่องนี้อย่างไรคืนนี้ผมเชิญดร.อนันต์จงแก้ววัฒนาครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของไวรัสอยู่ที่สวทช.ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่มีข่าวคราวมา 2-3 วันก่อนนี้เลยครับสวัสดีครับดร.อนันต์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับน่ากลัวขนาดไหนน่ากังวลขนาดไหนครับเจ้าโอไมครอนน่ากังวลพอสมควรเลยครับเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วข้อมูลที่เรามีอยู่ค่อนข้างน้อยนะครับข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้เรารู้แค่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงบนตัวสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวโปรตีนหรือเรียกว่าที่ชาวบ้านเรียกว่าโปรตีนหนามสไปค์ที่อยู่บนผิวของไวรัสเนี่ยครับซึ่งทุกคนก็จะทราบดีว่าไอ้โปรตีนตัวนี้มันเป็นโปรตีนที่ไวรัสใช้เกาะกับตัวผิวเซลล์ของร่างกายเราเพื่อที่จะเข้าสู่ร่างกายเราตัววัคซีนต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นมานะทุกตัวเลยฮะไม่ว่าจะเป็น mRNA viral vector เชื้อตายทุกอย่างนะครับเราจะสร้างภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีเนี่ยมาจำเพาะต่อไอ้โปรตีนหนามตัวนี้ครับที่จะต้องยับยั้งไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์อันนี้คือหน้าที่ของวัคซีนแต่พอเขาเปลี่ยนในบริเวณตำแหน่งเนี่ยของบริเวณของโปรตีนผิวออกไปเยอะๆนะครับครับสิ่งที่วัคซีนให้เรามาเนี่ยเรากังวลว่ามันจะใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้ละเพราะว่ามันจะจำไม่ได้มันจะจับตัวไวรัสตัวนี้ไม่เข้าที่จะป้องกันไม่ให้เข้าสู่เซลล์เหมือนที่เราสามารถทำสำเร็จได้กับตัวสายพันธุ์เดลต้าสายพันธุ์อู่ฮั่นสายพันธุ์อัลฟาในอดีตได้อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนกังวลว่ามันจะทำให้เข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่ายไม่ว่าคนนั้นจะเคยฉีดวัคซีนหรือไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนด้วยคุณสมบัติที่เขากลายพันธุ์ไปเยอะมากแต่สำหรับแบบนี้เขาเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่กังวลที่สุดผมว่านักไวรัสวิทยาทั่วโลกเนี่ยเขากังวลประเด็นนี้มากที่สุดประเด็นที่สองเรื่องของความสามารถในการกระจายตัวในการที่จะแพร่พันธุ์เร็วเนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยที่จะน่ากังวลเท่าไหร่เพราะว่าข้อมูลตรงนี้เราแค่ดูจากที่แอฟริกาใต้เนี่ยเก็บข้อมูลมาแล้วเขาพบว่าช่วงที่ระบาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเขาก็พอรู้ตัวว่ามันมีไวรัสสายพันธุ์ประหลาดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไปเก็บข้อมูลที่แอฟริกาใต้แล้วเขาก็พบว่าช่วงระยะเวลาประมาณ 5-6 วันที่ผ่านมาเนี่ยสายพันธุ์ที่เขาเจอทุกตัวเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์โอไมครอนตัวนี้หมดเลยมันไม่ใช่เป็นสายพันธุ์เดลต้าเลยทำให้เขาสรุปไปว่าถ้าหากเป็นนั้นจริงๆเนี่ยแสดงว่าเดลต้าเนี่ยถูกเอาท์คอมพีทก็คือถูกชนะไปละในเมืองที่โอไมครอนเข้าไประบาดหนักเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าไอ้โอมิครอนตัวนี้ครับจะแพร่กระจายไวกว่าเดลต้าแต่ตรงนี้ผมว่ามันยังเป็นปัญหาเรื่องของแซมเปิลไซส์เรื่องของปริมาณของแซมเปิลที่เขาเอามาวิเคราะห์ยังน้อยเกินไปที่จะสรุปอย่างนั้นได้แต่ถามว่ามันมีประเด็นไหมผมมีประเด็นนะครับว่าโอมิครอนอาจจะไม่เหมือนกับสายพันธุ์อื่นๆที่เราพบมาก่อนในอดีตเช่นสายพันธุ์เบต้าที่หนีภูมิได้แต่วิ่งไม่ไวหรือสายพันธุ์มิวที่หนีภูมิได้แต่วิ่งไม่ไหวแต่อันนี้เหมือนจะเป็นสายพันธุ์ที่หนีภูมิได้เก่งมากเมื่อก่อนนี้ผมว่าสายพันธุ์แอฟริกาใต้หรือเบต้าเนี่ยทุกคนให้4ดาว4ดาว4ดวงตัวนี้อาจจะเป็น8ดวงเลยครับเพราะอาจจะเป็นคูณ2เพราะว่าเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทำให้ร่างกายเรารับไม่ทันกับสิ่งที่โอไมครอนมีอยู่ตอนนี้ครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนกังวลครับครับในฐานะเป็นนักไวรัสเนี่ยมันเคยมีปรากฏการณ์อย่างนี้ไหมว่ามันจะมีไวรัสตัวหนึ่งกลายพันธุ์ที่หน้าตาคล้ายคลันวันดีคืนดีมีกลายพันธุ์ตุ๊บออกไปแบบนึงเลยจำหน้าจำตากันไม่ได้เลย
ไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างนี้ไหมครับมีแต่ไม่เกิดขึ้นไวเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่กรณีของโอเมก้าตัวนี้เกิดขึ้นไวมากเราไปดูประวัตินะครับเขาพยายามสืบค้นประวัติของโอเมก้าตัวนี้ครับว่ามันเกิดมาในโลกเราในตั้งแต่เมื่อไหร่ใครคือสายพันธุ์พ่อแม่พันธุ์ของตัวนี้เนี่ยเขาพบว่ามันอยู่ในสารระบบหรือในเดต้าเบสของเราเนี่ยตั้งแต่เดือนประมาณเดือนเมษาถึงพฤษภาปีที่แล้วปี 63ครับซึ่งเราไม่ได้คิดว่าโอเคมันไม่ได้เป็นลูกหลานของเดลต้าไม่ได้เป็นลูกหลานของเบต้าน่าจะเป็นตัวช่วงเริ่มต้นของตัวสายพันธุ์อัลฟาเริ่มระบาดนั่นแหละครับคราวนี้เพราะเนื่องจากว่าข้อมูลอาจจะไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าเขาไประบาดอยู่ในประเทศที่เป็นประเทศที่มีห้องแลบน้อยอย่างในทวีปแอฟริกาเนี่ยคือการถอดรหัสพันธุกรรมเขาก็จะมีอยู่ค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้นตัวกิ่งเนี่ยมันจะเป็นกิ่งเส้นตรงๆก็คือเขายังไม่พบการกระจายตัวของเชื้อมากเท่าไหร่จนกระทั่งเมื่อประมาณเดือนที่แล้วหรือประมาณ2-3 สัปดาห์ที่เราเจอกิ่งออกมาแตกออกมาเนี่ยแล้วอยู่ในคลัสเตอร์ในหลายๆประเทศนะครับเขาก็เลยพบว่ามันก็ยังมี2สมมติฐานสมมติฐานแรกก็คือว่าเราเก็บข้อมูลได้ไม่เยอะทำให้เราไม่สามารถเห็นการแตกตัวของกิ่งของไวรัสได้ว่ามันมีการกลายพันธุ์ปรับสะสมมาเรื่อยๆหรือว่าเขาไปแอบอยู่ในผู้ป่วยคนหนึ่งผู้ป่วยคนนี้อาจจะมีภูมิคุ้มกันที่บกพร่องหลายๆคนเชื่อว่าอาจจะเป็นผู้ป่วย HIV ที่มีค่อนข้างอยู่พอสมควรในทวีปแอฟริกาครับซึ่งหลายๆท่านก็คงอาจจะทราบว่าผู้ป่วย HIV เนี่ยสิ่งที่เราจะพบก็คือภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นโดยหลักการโดยธรรมชาตินะครับเวลาไวรัสเข้าสู่ร่างกายของคนปกติร่างกายเราจะสร้างภูมิคุ้มกันออกมาเราจะการเคลียร์ไวรัสออกจากร่างกายให้หายไปจากร่างกายประมาณ1อาทิตย์หรือไม่ก็10 วันเช่นเวลาคนตรวจ ATK หรือตรวจ PCR เนี่ย10 กว่าวันเนี่ยก็จะตรวจไม่พบละเพราะว่าธรรมชาติสร้างภูมิคุ้มกันมาจากการไวรัสออกไปให้หมดแต่คนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยครับภูมิคุ้มกันของเขาไม่ค่อยดีพอไม่ดีเนี่ยจะพยายามที่จะต่อต้านไวรัสแต่ไวรัสก็บอกว่ามันอ่อนเกินไปที่จะเคลียร์ไวรัสให้สำเร็จก็เลยมีเวลาให้ไวรัสมีการปรับตัวเองไปเรื่อยๆปรับตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่เขาสามารถที่จะหนีภูมิคุ้มกันในระดับนั้นได้เออผมไม่แน่ใจนะครับว่าผู้ป่วยคนนี้ปัจจุบันยังหายไปแล้วหรือยังมีอาการโควิดอยู่หรือเปล่าถ้ายังมีอยู่เนี่ยโอกาสที่โอเมก้าเวอร์ชัน2จะออกจากคนผู้ป่วยคนนี้ก็ยังมีอีกเพราะว่าเวอร์ชัน2ที่เวอร์ชันแรกเรายังงงอยู่เลยนะจะมีเวอร์ชัน2เพราะมีคำถามมาจากในวงวิชาการว่าเราไม่รู้ว่าต้นกำเนิดของโอเมก้ามาจากใครกันแน่ถ้าคนคนนี้ยังมีการบ่มเพาะไวรัสตัวนี้อยู่ในร่างกายคือเรามีข้อมูลนะครับว่าผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องแบบนี้ยังไวรัสได้อยู่ในร่างกายเป็นปีนะครับเป็น10 เดือนเพราะฉะนั้นเขาบอกเพราะนั้นออกมาได้แล้วมันอาจจะมีเกิดการสปิลออกมาไปหาคนข้างเคียงแล้วเกิดการแพร่กระจายเป็นวงกว้างที่เราเห็นในปัจจุบันซึ่งลักษณะแบบนี้เราจะไม่เจอในธรรมชาติที่เราเจอไวรัสที่ติดคนในสังคมปกติเพราะว่าร่างกายของเราจะไม่มีโอกาสให้ไวรัสบ่มเพาะตัวเองได้นานขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนี่มันอาจจะเป็นทฤษฎีนึงที่เราคิดว่าโอเมก้าอยู่ดีๆก็เปิดเผยตัวออกมาด้วยมิวเทชัน32ตำแหน่งอยู่บนโปรตีนหนามและอยู่บนโปรแล้วก็มีตำแหน่งอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ใช่โปรตีนหนามอีกประมาณ20ตำแหน่งเพราะฉะนั้นมันประมาณ 5-60 ตำแหน่งที่ออกมาทีเดียวกายบางคนจะเรียกว่าเป็นโควิด21เลยก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเห็นชัดว่ามันต่างไปจากมันไม่ใช่โควิด19แล้วไม่ใช่โควิด19โควิด21คือปี2021แล้วครับคือบางคนอาจจะใช้คำพูดนะแต่จริงๆแล้วโดยหลักวิชาการก็คงเป็นไวรัสตัวเดิมครับแต่มันเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีการแตกกิ่งตัวเองออกมากว้างมากจนทำให้สิ่งต่างๆเช่นองค์ความรู้ที่เราอาจจะมีมาจากตัวเดิมอาจจะเป็นอัลฟาเดลต้ามาก่อนเนี่ยอาจจะมาทำนายหรืออาจจะมาใช้วิเคราะห์กับสายพันธุ์ใหม่เนี่ยอาจจะได้ไม่ค่อยแม่นยำนักเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของไวรัสเนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เพิ่มมากขึ้นหรือหายไปหรืออะไรแบบนี้ครับถ้ามันอยู่ดีๆมันขึ้นมา30กว่าจุดเนี่ยนะในสไปค์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บสิแต่มันก็ต้องค่อยๆวิวัฒนาการมาเราไม่เจอมันเท่านั้นเองพอเจอปั๊บมันก็เลยขยายตัวกว้างขวางเลยหรือว่ามันมีความสามารถที่ปุ๊บผุดออกมาเลยเหมือนกับเราจินตนาการแบบหนังการ์ตูนอ่ะคงต้องใช้เวลาครับเพราะปกติแล้ว
เราเชื่อว่าตัวไวรัสเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตัวเองประมาณ2ตำแหน่งต่อเดือนสองตำแหน่งต่อเดือนแต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไปเร่งให้มีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นจริงๆมีการทดลองนะครับมีผู้เคยตีพิมพ์ผลงานวิจัยออกมาแล้วเขาบอกว่าผู้ป่วยที่เป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างเงี้ยครับเราจำเป็นต้องให้สารภูมิคุ้มกันใส่เพิ่มให้เขาไปในร่างกายที่เมื่อก่อนนี่อาจจะได้ยินคนพูดเรื่องของการบริจาคพลาสมาครับที่คนป่วยหายแล้วแล้วเอาเลือดมาบริจาคแล้วเอาพลาสมาของคนหายแล้วนะครับมาฉีดให้กับคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีมันมีการศึกษาที่อังกฤษเห็นชัดเลยครับว่าการที่เอาพลาสมาของคนอื่นใส่เข้าไปในผู้ป่วยเราเนี่ยครับมันเป็นการเร่งให้ไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเร็วมากเพราะฉะนั้นก็เลยมีหลายคนที่พยายามที่จะบอกว่าการใช้พลาสมารักษาเนี่ยเป็นมีความเสี่ยงสูงถ้าจำเป็นที่จะไม่ต้องใช้เนี่ยก็ขออย่าใช้เพราะว่ามันจะเป็นตัวบ่มเพาะไวรัสออกมาในลักษณะนี้ได้ซึ่งตรงนี้ครับผมคิดว่าอาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้ป่วยคนนี้อาจจะได้รับการรักษาโดยการได้พลาสมามาเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยหายป่วยจากโควิด19แต่สุดท้ายมาก็ไม่สามารถรักษาหายได้และทำให้ไวรัสตัวเองเปลี่ยนแปลงหนีพลาสมาที่ใส่เข้าไปเนี่ยเพิ่มทำให้ตัวเองหนีภูมิคุ้มกันไปได้เรื่อยๆซึ่งอันเนี้ยผมว่าเป็นประเด็นที่ต้องซีเรียสเพราะว่าอันนี้เป็นเคสแรกเพราะนั้นเราไม่รู้ครับว่ามีผู้ป่วยแบบนี้ในแอฟริกาใต้หรือในประเทศแถบนั้นอีกกี่คนซึ่งถ้าเดลต้าเข้าไปในผู้ป่วยเหล่านั้นเราอาจจะเห็นลูกหลานเดลต้าที่หน้าตาเปลี่ยนแปลงไปอีกก็ได้อันนี้ต้องระวังมากครับคือถ้ามันเปลี่ยนแปลงหน้าตาจนจำไม่ได้วัคซีนที่มีเราใช้อยู่นี่ก็ไม่ช่วยอะไรเพราะว่ามันไม่สามารถจะจำหน้าจำตากันได้ละคือจริงๆถ้าเกิดเราเอาตัวที่มาเปลี่ยนแปลงมากลางออกนะครับเราจะเห็นว่าตำแหน่งสำคัญเลยครับคือตำแหน่งที่โปรตีนหนามเนี่ยจะเอาไปเกาะติดกับตัวโปรตีนตัวรับบนเซลล์เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับถ้าเกิดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เฉพาะตัวตำแหน่งนั้นเปลี่ยนไปเกือบ 50% ก็คือมันเปลี่ยนไปบอกว่าร่างกายที่เราเคยรู้จักมาเนี่ยอาจจะไม่รู้จักเลยแต่ผมว่ามันยังมีบางตำแหน่งที่นักวิทยาศาสตร์ที่ยังมองโลกในแง่ดีผมคิดว่าเรามองโลกในแง่ดีมองว่าอาจจะมีบางส่วนที่แอนติบอดีตัวเดิมของเราเนี่ยพอจับได้อยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีสองความคิดอะครับความคิดหนึ่งก็คือว่าไม่แล้วแหละตัววัคซีนที่มีอยู่เนี่ยอาจจะประมาณ0ถึงแค่ดีที่สุดก็คือ 20% ที่จะป้องกันได้ครับส่วนนึงก็มองว่าอาจจะเป็น 50% เพราะอาจจะมีแอนติบอดีตัวที่มันดีๆหลงเหลือที่จะช่วยเราอยู่เพราะฉะนั้นผมว่าอีกประมาณ 2-3 อาทิตย์นะครับคนที่แยกเชื้อตัวออมนิคอนตัวนี้ได้เนี่ยอาจจะมีการแจกจ่ายไวรัสตัวนี้ไปให้กับแลบต่างๆแล้วเอาตัวน้ำเหลืองที่เขาเก็บได้จากวัคซีนแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นาเนี่ยแล้วเขาจะมาเอามาบ่มกับไวรัสเราจะดูว่าสิ่งที่เขาเอามาบ่มกับไวรัสเนี่ยมันสามารถยับยั้งไวรัสเหล่านี้ในการที่จะเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้ดีขนาดไหนซึ่งนี่จะเป็นคำตอบว่าตกลงแอนติบอดีที่เรามีในร่างกายเราเนี่ยดีพอหรือยังถ้าไม่พอก็เรื่องใหญ่อันนี้คืองานเข้าครับอันนี้การเข้าแน่นอนฉะนั้นใช่งานใหญ่เลยแหละแต่ว่าต้องนับหนึ่งกันใหม่เหมือนกับว่าเราทำศึกสงครามนึกว่าก็จะชนะแล้วอย่างน้อยที่สุดเรารู้จักศัตรูแล้วเนี่ยอยู่ดีๆก็มีศัตรูมาจากข้างหลังแล้วก็ไม่ใช่ศัตรูชุดนี้ด้วยมีอาวุธร้ายแรงอาวุธที่เราไม่รู้จักด้วยต้องศึกษายุทธวิธีของฝ่ายนี้อีกขณะที่ยังไม่รบชนะเลยนะศัตรูชุดแรกเนี่ยใช่ผมว่าประเด็นอันนี้คือศัตรูตัวใหม่มานะฮะที่จะปิดตัวเก่ายังไม่ไปนะครับมันจะเป็นปัญหาสำคัญเพราะว่าตอนนี้มีทุกคนพอมีโอเมก้าเข้ามาระบาดทุกคนก็จะเริ่มเราอยากได้วัคซีนตัวใหม่ของโอเมก้าแต่เราอย่าลืมว่าตอนนี้ประเทศเราเนี่ยที่เราเจออยู่ตอนในบ้านเราตอนนี้เราที่จะเข้ามาเนี่ยคือเดลต้าไม่ใช่ว่าเดลต้ากับโอเมก้าเนี่ยต่างกันมากครับเราต้องมีวัคซีนจากโอเมก้าเข้ามาเพราะว่าวัคซีนจากเดลต้าหรือสายพันธุ์อู่ฮั่นเนี่ยช่วยโอเมก้าไม่ได้เป็นทางกลับกันถ้าเราทำวัคซีนจะออมิคอนเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยออมิคอนก็จะไม่สามารถป้องกันเราจากเดลต้าได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเพราะว่าเขามีความแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นหลายคนที่ยังมองตรงนี้อยู่เนี่ยวัคซีนของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่วัคซีนรูปแบบเดิมแล้วครับอาจจะต้องมีการผสมสูตรกันละก็จะมีเหมือนกับที่เราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันตอนนี้ครับที่เรามี H1N1 H3N2 Flu B บางปีอาจจะเป็น4สายพันธุ์อยู่ในขวดเดียวกันซึ่งลักษณะแบบนี้ผมว่าจะเกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอนเพราะว่าสายพันธุ์เดลต้าก็ผมก็คิดว่าจะไม่หายไปจากโลกแต่ทางโอมิครอนก็จะแย่งพื้นที่ของเขาอยู่ก็จะเป็นปัญหานี้ครับ
ครับแล้วร่างกายเราเนี่ยจะปรับตัวกับไอ้วัคซีนชนิดต่างๆเข้ามาได้ยังไงอันนี้น่ากังวลอีกอันหนึ่งผมว่าประเด็นที่ผมว่านักวิทยาศาสตร์หลายคนพยายามที่จะบอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่โควิด19รู้จุดอ่อนของเราเพราะเราฉีดวัคซีนบูสต์กันเยอะมากบูสต์กันประมาณ 3-4 เข็มไปแล้วนะครับบางคนอาจจะถึง5เข็มก็ซ้ำไปการที่เราได้วัคซีนแบบรูปแบบเดิมที่สร้างมาจากสไปค์หรือตัวเตียนตัวหนามของอู่ฮั่นนะครับซ้ำกันประมาณ 4-5 ครั้งเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะจดจำนะครับจะจดจำโปรตีนตัวเนี้ยค่อนข้างดีครับตอนนี้ถ้าเกิดเราเอาตัวโอมิครอนเนี่ยมากระตุ้นเราเป็นเข็มที่6เราคาดหวังว่าโอมิครอนมันจะขึ้นมาที่จะป้องกันโอมิครอนได้เนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนั้นครับสิ่งที่มันจะกระตุ้นมันจะกระตุ้นสิ่งที่อู่ฮั่นกับโอมิครอนมีเหมือนกันก็คือส่วนที่ไม่มีประโยชน์ส่วนที่ไม่มีประโยชน์เพราะเราต้องการสิ่งที่โอมิครอนมีแต่อู่ฮั่นไม่มีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต่างใช่แต่ร่างกายเราอะจะเราจะไปรู้จักตัวเดิมแล้วเอาตัวใหม่เข้ามาเนี่ยเราต้องปล่อยให้ร่างกายเราเรียนรู้แต่สิ่งที่เราจะได้ก็คือร่างกายเราจะเห็นว่าสิ่งเป็นการกระตุ้นสิ่งที่เหมือนกันนะฮะครับว่าเรามีอู่ฮั่นจะเป็น1บวก1แต่ของออเมริกาจะเป็น1บวก2ครับไอตัวที่เหมือนกันจะเป็นส่วนที่เป็นเลข1เราต้องการให้ร่างกายเราเห็นส่วนที่เป็นเลข2ใช่แต่เลข2น่ะเป็นสิ่งใหม่ร่างกายเราไม่เคยเห็นพอเราฉีดของโอมิครอนเข้ามาปั๊บเนี่ยร่างกายเราจะสร้างหนึ่งขึ้นมาเยอะมากซึ่งตัวหนึ่งไม่มีประโยชน์เพราะร่างกายเรามีมากแล้วอันนี้จะเป็นลักษณะเขาเรียกว่า immune imprinting เนี่ยก็คือว่าร่างกายเราจะจำสิ่งที่มันซ้ำๆอันนี้คือสาเหตุที่ผมพยายามที่จะเตือนนะครับว่าเราอย่าฉีดวัคซีนพร่ำเพื่อเพราะว่าการฉีดวัคซีนพร่ำเพื่อเนี่ยมันจะทำให้วัคซีนตัวใหม่ที่จะเอามาใช้เนี่ยครับมันจะได้ประโยชน์ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะร่างกายเราจะมองไม่เห็นสิ่งที่เราต้องการสร้างความแตกต่างครับแต่ว่าที่ผมกังวลผมไม่เข้าใจไวรัสหรอกแต่ผมกลัวว่าร่างกายเราจะงงเพราะมันฉีดเข้ามาหลายตัวนี้ป้องกันตัวนั้นตัวนั้นป้องกันตัวนี้เรารู้จากภาษาของแพทย์แต่ร่างกายมันไม่ได้เข้าใจกับแพทย์เหมือนกับเรานี่ใช่ไหมครับสมมติว่าเราฉีดเข้าไป2เข็ม3เข็ม4เข็มแล้วก็มีวัคซีนใหม่ที่จะสู้กับโอเมก้าด้วยแล้วก็มีของเก่าที่สู้เดลต้าด้วยทีนี้ร่างกายมันจะปรับตัวเลือกได้โอ้ยอันนี้จังหวะนี้ฉันเลือกใช้วัคซีนตัวนี้อีกจังหวะหนึ่งใช้วัคซีนตัวหนึ่งเหรอมันจริงๆแล้วร่างกายเราทำได้นะครับมันจะมีเซลล์ที่เป็นความจำแล้วเรามีเซลล์อยู่เยอะมากผมก็เชื่อว่าเราทำได้แต่ผมว่าตอนนี้เซลล์กลุ่มต่างๆที่เป็นจำของที่เป็นอู่ฮั่นมีเยอะมากมันจำอันนี้เยอะกว่าใช่ครับเอาเป็นคนอาจจะมีแค่ประมาณ10ถึงอาจจะอย่างมากคือ 10%แต่ถ้าเกิดเราไปเจอออเมกอนจริงๆเนี่ยเราต้องอาศัย 10% ที่เรามีอยู่เนี่ยสร้างขึ้นมาทั้งที่อีก 90% เนี่ยไม่มีประโยชน์ละเพราะว่ามันเป็นการในสิ่งที่ออเมกอนป้องกันออเมกอนไม่ได้เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของวัคซีนนะครับมันจะเป็นปัญหาเพราะว่าเรามีไม่มากพอที่จะไปป้องกันการติดเชื้อของออเมกอนในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเจอต่อไปในอนาคตก็คือว่าวัคซีนเนี่ยมันจะมีเรื่องของเปอร์เซ็นต์ของประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะไม่ใช่80-90เหมือนที่เราเจอในตอนปีที่แล้วละก็อาจจะเป็น40-50ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็จะมองว่า40-50ก็พอรับได้เพราะว่าแต่ละท่านคุณสุทธิชัยจำได้เนี่ยเราพูดถึงวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้ว WHO บอกว่าอะไรที่มัน 50% ถือว่ายอมรับได้แล้วเพราะเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบนี้ทุกปีพอเราฉีดวัคซีนทุกปีเราเจอตัวสายพันธุ์ใหม่ของไข้หวัดใหญ่เข้ามาเนี่ยร่างกายเราก็จะจำสิ่งที่เราฉีดมาก่อนพอมีตัวสายพันธุ์ใหม่เข้ามาสิ่งที่เรากระตุ้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปต่อสู้กับสายพันธุ์ใหม่ของไข้หวัดใหญ่ได้ไม่ดี WHO ก็เลยบอกว่า 50% ถือว่าดีละเพราะว่าเขารู้ว่าสิ่งที่เรากระตุ้นมาร่างกายเรามันก็จะไม่ได้กระตุ้นสิ่งที่เราอยากได้มากเท่าไหร่จะเป็นหลักการเดียวกันของโควิด19เลยครับว่าเราจะไม่ได้เจอประสิทธิภาพของวัคซีนสูงถึงระดับ 80-90 อย่าไปหวังตอนนั้นสูงมากครับครับแล้วที่ข้อมูลที่มีมาถึงวันนี้เนี่ยมันร้ายแรงกว่าแค่ไหนครับมันจะทำให้ร่างกายเราป่วยหนักกว่าเดลต้าแค่ไหนครับคือเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าผมอ่านข่าวจากที่แอฟริกาใต้คุณหมอของแอฟริกาใต้เขาดูผู้ป่วยของอเมริกันเนี่ยพบว่าไม่อาการไม่ค่อยหนักมากแต่ประเด็นก็คือผู้ป่วยยังอายุน้อยก็คือไวรัสเนี่ยจะไปที่เขาได้มาจะเป็นผู้ป่วยที่ยังมีความเสี่ยงต่ำกับการที่จะเจออาการของโรคที่รุนแรงยังไม่เจอในผู้ป่วยที่มีอายุที่ค่อนข้างสูงหรือมีความเสี่ยงเนี่ยเรายังไม่เห็นข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะต้องรอดูข้อมูลต่อไปว่าถ้าเกิดไวรัสไปเจอคนที่มีความส
ความเสี่ยงสูงจริงๆเนี่ยเราจะเจออะไรที่มันแตกต่างจากที่เราเห็นตอนนี้หรือเปล่าแต่ประเด็นที่ผมคิดว่ามันน่ากังวลกว่าก็คือว่าเราคิดว่าภูมิคุ้มกันจากวัคซีนของเราเนี่ยที่เราฉีดไปเนี่ยมันป้องกันอาการป่วยหนักได้อันนี้คือสิ่งที่ประชาชนเข้าใจตรงนั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าเวลาเชื้อเข้าลงไปในปอดนะครับแล้วถ้าแอนติบอดีของเราเนี่ยจำไวรัสได้เนี่ยเขาจะป้องกันการติดเชื้อจะเข้าสู่ปอดได้พอเชื้อไม่ลงไปที่ปอดเนี่ยอาการหนักจะไม่ค่อยเกิดแต่ถ้าโอเมก้าเนี่ยหนีวัคซีนได้เพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันที่มันมีอยู่น้อยๆหรือมีอยู่ไม่มากในร่างกายเราเนี่ยซึ่งปกติเพียงพอในการป้องกันจากการติดเชื้อในปอดเนี่ยจะเจออะมิครอนโอกาสที่จะติดเชื้อในปอดจะสูงขึ้นการติดเชื้อในปอดสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลว่าคนคนนั้นก็อาจจะมีการปอดติดเชื้อได้ง่ายขึ้นถึงอาการหนักหรือไม่หนักเนี่ยก็ต้องดูการรักษาแล้วครับว่าถ้าหากเป็นผู้ป่วยที่อายุยังไม่มากเนี่ยปอดติดเชื้อก็จะสามารถรักษาได้ง่ายก็อาจจะดูไม่หนักแต่คนที่เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีนแต่วัคซีนเนี่ยถูกอะมิครอนหนีไปแล้วก็อาจจะเจอผู้ป่วยที่เป็นสูงอายุนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการปอดอักเสบที่สูงขึ้นอันนี้ต้องดูข้อมูลต่อไปเรื่อยๆครับครับแล้วคิดว่าบริษัทที่ผลิตวัคซีนอยู่ทุกวันนี้เขาก็ต้องเร่งหาข้อมูลเพื่อจะเตรียมผลิตวัคซีนมาสู้กับโอไมครอนยังไงแล้วนี่ผมเป็นห่วงต่อไปว่าถ้ามีวัคซีนจะใช้เวลาอีกกี่เดือนแล้วก็ แล้วยังคิดต่อไปอีกนะว่าเราเอาตังค์ที่ไหนซื้อเราเนี่ยต้องใช้เงินเองนะถึงแม้จะมีเนี่ยงบประมาณที่เราใช้ซื้อวัคซีนปัจจุบันก็ใช้เงินไปหลายหมื่นล้านแล้วนะครับใช่ไหมครับนี่นี่ถ้ามันมาอีกนอกจากจะไม่รู้ว่ากี่เดือนเสร็จแล้วว่าจะได้ผลไหมเนี่ยงบประมาณเราเนี่ยก็ไม่ได้มีอย่างไม่มีขีดจำกัดใช่ไหมครับต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าไอ้ปีหน้า2022เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนี้ระวางแผนอะไรลำบากมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญที่สุดที่ผมกังวลมากครับในฐานะที่ผมเป็นคนพัฒนาวัคซีนเองเนี่ยเราทำไม่ช้าหรอกครับเพราะว่าจริงๆข้อมูลของโอไมครอนตัวนี้ออกมาไวมากต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ของแอฟริกาใต้ที่ประกาศให้โลกรู้แล้วตอนนี้เราไม่น่าไปทำโทษเขาด้วยการป้องไปไม่ให้เขาออกจากประเทศผมว่าตอนนี้เป็นเขาบ่นนะเขาบ่นนะเขาบอกว่าเขาน้อยใจนะที่เขาอุตส่าห์ให้ข้อมูลอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปตรงมาเนี่ยถูกประเทศต่างๆแบนเข้าลงโทษเข้าเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสงสารมากแต่ประเด็นเรื่องของวัคซีนเนี่ยผมว่าประเด็นใหญ่ๆเนี่ยทำไวแต่คราวนี้ถ้าเกิดเหมือนที่ผมกลับไปพูดตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดเรามองว่าโอไมครอนเนี่ยมันเหมือนเป็นโควิด2021ละมันไม่ใช่2019มันจะเป็นคล้ายๆกับไวรัสตัวใหม่คำถามที่เราจะต้องเจอในฐานะผู้ผลิตวัคซีนนะครับผู้พัฒนาวัคซีนเนี่ยก็คือทางอย. FDA ทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีคำถามเลยว่าแล้วประสิทธิภาพของวัคซีนตัวนี้อนุมานจากตัวเก่าได้ไหมเพราะว่ามันเหมือนกับมันเปลี่ยนแปลงไปจากตัวเดิมมากสิ่งที่เขาจะได้เขาก็คือว่าแล้วคุณต้องทำการทดสอบซ้ำใหม่ไหมกับเฟส1เฟส2เฟส3ที่ตามมาโอ้เรื่องยาวเลยเนี่ยเรื่องยาวอันนี้จะเรื่องยาวเพราะว่าจะมีคนหลายคนมองว่าวัคซีนที่คุณอัปเดตขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่วัคซีนตัวเดิมมันไม่ได้เป็นวัคซีนโควิด19เหมือนที่คุณทำเมื่อปีที่แล้วแต่คุณเปลี่ยนใหม่กับตัวมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะผมว่ามันจะต้องมีการคำถามและจะเกิดดีเบตขึ้นมาในสังคมเนี่ยเยอะมากว่าความเร่งด่วนที่เกิดขึ้นกับregulatory body ทั้งหลายก็คือ all your FDA เนี่ยจะมองว่าสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะให้ผ่านไปได้เลยเหมือนกับที่ Pfizer บอกว่า100วันทำเสร็จลงขายเข้าตลาดได้เลยเนี่ยผมว่ามันจะอาจจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากเพราะว่าคำถามหนึ่งก็คือว่าคุณมีความปลอดภัยขนาดไหนคุณเอาตัวนี้มาใช้แล้วสายพันธุ์เดลต้าของคุณเนี่ยที่พัฒนามาหรือตัวอู่ฮั่นเดิมที่คุณต้องใช้อยู่เนี่ยมันจะต้องมาผสมอยู่ในหลอดเดียวกันหรือเปล่าหรือเราต้องฉีดสองเข็มใช่ใช่เนี่ยผมกำลังตั้งคำถามอย่างชาวบ้านเลยนะว่าถึงแม้จะมีวัคซีนใหม่มาฉีดไปผสมกันข้างในหรือฉีดคนละเข็มและผสมข้างในเนี่ยมันไปกันได้ไหมแล้วมันจะมีไอปฏิกิริยาข้างเคียงขึ้นผลข้างเคียงอีกที่มันเราคาดไม่ถึงอีกใช่ครับเพราะว่านี่จะเป็นเรื่องที่ผมว่าทาง FDA เนี่ยเขาซีเรียสมากเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเปลี่ยนฟอร์มูเลชันเป็นการทำยาใหม่ให้เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เขาอยากจะต้องรู้คือในเรื่องของความปลอดภัยอย่างน้อยต้องทดสอบในมนุษย์ในระดับหนึ่งคือเขาว่าสูตรใหม่ที่ทำมาไม่ว่าจะเป็นสูตรผสมหรือตัวใหม่ของโอไมครอนเนี่ยมันจะต้องเกิดการทดสอบซ้ำต้องเกิดการทดสอบอย่างน้อยในสัตว์ทดลองหรือในประชากรมนุษย์ที่อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นระดับหมื่นคนนะครับหรือถ้าเกิดว่าง่ายที่สุดก็คือ
ต้องมีการทดสอบในสัตว์ในลิงเพื่อจะดูว่าความปลอดภัยเนี่ยมันมีผลจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าการทำการทดสอบต่างๆเราเนี่ยมันใช้เวลาไม่ใช่น้อยๆแล้วก็ใช้งบประมาณที่ค่อนข้างที่จะมหาศาลแล้วประเด็นก็คือว่าคนไทยเนี่ยคงไม่ได้หวังว่าจะได้รับวัคซีนจากไฟเซอร์ภายใน100วันเพราะว่าผมคิดว่าอเมริกายุโรปประเทศต่างๆก็คงต้องรีบถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาขึ้นมาจริงๆครับกลุ่มประเทศต่างๆเหล่านั้นก็ต้องรีบทยอยที่จะสั่งก็จะเกิดปัญหาเดิมเหมือนที่เราเคยเจอครับว่าถ้าเป็นการพึ่งพาวัคซีนจากต่างประเทศมาแล้วมันเป็นบทเรียนที่เรารู้มาแล้วยังแก้ปัญหาเรื่องของปัญหาอันนี้ยังไม่ได้เนี่ยเราคงต้องมีออมิครอนวัคซีนกันอีกอาจจะอีกประมาณ 2-3 ปีข้างหน้าโอ้ 2-3 ปีเลยนะแล้วก็เดิมที่คิดว่าปีหน้าใช่เดิมที่คิดว่าปีหน้าอาจจะเริ่มเบาลงอาจจะอยู่กับมันได้ในเดลต้าเนี่ยพอมีโอมิครอนมานี่มันก็ต้องวางแผนไปอีก 2-3 ปีข้างหน้าครับอีกประเด็นนึงที่ผมคิดว่าที่ผมยังกังวลครับว่าตอนนี้สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยยังเป็นสายพันธุ์หลักนะครับแล้วถ้าเกิดโอมิครอนเข้ามาแย่งพื้นที่ได้เนี่ยแล้วจะมีโอกาสที่โอเมกอนกับเดลต้าเนี่ยอยู่ด้วยกันในคนๆเดียวกันอยู่ด้วยกันในคนๆเดียวกันนะครับอาจจะเป็นนี่คือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เราพบแล้วว่าเขาสามารถรวมตัวกันได้แล้วเกิดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นรีคอมบิเนชันก็มีการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมเพราะฉะนั้นความหลากหลายอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นโอเมกอนอาจจะได้รับบางอย่างที่เดลต้ามีหรือเดลต้าได้รับบางอย่างที่โอเมกอนมีเขาเนี่ยมันจะมีความหลากหลายของไวรัสเกิดขึ้นปัญหาของวัคซีนก็จะเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นประเด็นตัวนี้เราต้องในฐานะของนักวิทยาศาสตร์นะครับมันต้องรีบทำแล้วผมว่าเราต้องได้รับการสนับสนุนในการที่จะทำให้มันมีองค์ความรู้พวกนี้เกิดขึ้นได้ไวเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเจอปรากฏการณ์แบบนี้อีกเนี่ยมันแก้ไขได้ค่อนข้างยากและมันค่อนข้างช้าครับครับครับที่ดร. อนันต์พูดเนี่ยคือมองในแง่ที่เผื่อเอาไว้ว่ามันจะแย่ที่สุดเรามองโลกในแง่ดีหน่อยสมมุตินะสมมติว่ามันก็คงผ่านมาผ่านไปอาการก็ไม่หนักนักแล้วมันก็คงจะไม่ต้องถึงกับมีวัคซีนแบบใหม่วัคซีนเก่าก็พอช่วยได้มันเป็นไปโอกาสที่จะเป็น best case scenario มีแค่ไหนก็ถ้าหากว่าเป็นลักษณะคล้ายกับสายพันธุ์เดลต้านะครับก็คือเขาเปลี่ยนแปลงตัวตำแหน่งที่มากเกินไปจนไวรัสวิ่งช้าลงถ้าไวรัสวิ่งช้าลงเนี่ยแล้วเขาไม่สามารถแย่งพื้นที่เดลต้าได้ตัวเขาเองเขาจะหยุดแล้วเขาก็จะหายไปจากธรรมชาติโดยเหมือนกับสายพันธุ์ VOC ตัวอื่นๆก็คือตอนนี้เราไม่เจออัลฟาละตัวเบต้าก็น้อยเต็มทีแกมมาของบราซิลก็น้อยเพราะฉะนั้นก็จะเป็น best case scenario ก็คือว่าสักพักนึงออเมกอนก็จะหายไปก็จะหายไปจากตัวโลกก็จะเดลต้าก็ยังเป็นตัวครองพื้นที่อยู่ถ้าเป็นลักษณะนั้นจริงๆวัคซีนของออมิครอนไม่ต้องพัฒนาครับไม่จำเป็นต้องใช้แล้วเพราะว่าจะเขาจะถูกภูมิคุ้มกันจากเดลต้าที่อาจจะมีระบบต่างๆที่ไปป้องกันไม่ให้ตัวสายพันธุ์ออมิครอนเนี่ยเข้ามาแย่งพื้นที่กับในประชากรของมนุษย์ได้ถ้าประเด็นตรงนี้ครับเราต้องดูต่อไปผมว่าแต่เนื่องจากว่าข้อมูลของแอฟริกาใต้เนี่ยเขาทำให้ทุกคนเริ่มมีตกกังวลโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ของยุโรปเนี่ยเขาเห็นว่ามันไม่เคยเจอการระบาดของเชื้อที่ไวแล้วก็โดยเฉพาะ WHO เนี่ยรีบประกาศเป็น VOC ภายใน 2-3 วันหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากต้านครับทำให้นี่คือค่อนข้างน่ากังวลที่ว่าทางผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเราเนี่ยเขาคงเห็นนะครับว่ามันมีศักยภาพบางอย่างของตัวออมิครอนที่จะมีการแพร่กระจายของตัวเองสูงได้ซึ่งอย่างน้อยผมคิดว่าประมาณ 10-20% มาแย่งพื้นที่ของตัวเดลต้าได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นประเด็นละคือผมเคยจำได้ผมเคยคุยกับคุณสุทธิชัยเรื่องตอนที่ถ้าเรามีสายพันธุ์ใหม่เนี่ยแล้วเข้าไปในระบาดในอินเดียเพราะอินเดียเนี่ยเราเชื่อว่าประชากรส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันจากเดลต้าครับมากประมาณ 7-80% ละอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ต่อเดลต้าละถ้าหากว่าโอเมกอนเข้าไปในอินเดียได้นะครับแล้วเกิดการระบาดในอินเดียได้เนี่ยจะเป็นคำตอบที่สำคัญเลยครับว่าภูมิคุ้มกันจากเดลต้าทำอะไรโอเมกอนไม่ได้แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆโลกต้องระวังแล้วครับเพราะว่าพวกคนที่เจอเดลต้าระบาดไปเนี่ยที่เราคิดว่ามีภูมิคุ้มกันจากเดลต้าช่วยไว้เนี่ยเดลต้าจะค่อยๆหายไปด้วยภูมิคุ้มกันที่ร่างกายเรามีเฉพาะเจาะจงต่อเดลต้าแต่สายพันธุ์ใหม่ที่ไม่รู้จักแล้วเดลต้าช่วยอะไรไม่ได้เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์หลักซึ่งอันนี้จะเป็นประเด็นนะครับถึงแม้ว่าเขาอาจจะวิ่งไม่ไวเหมือนเดลต้าแต่ภูมิคุ้มกันที่เดลต้ามีอยู่เนี่ยทำอะไรไม่ได้ใช่ไม่ได้เลยตัวใหม่เข้ามาครับก็ว่าเราก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เหมือนกับว่าเราเจอโควิด-19เสร็จ
เหมือนกับจบเกมไปเริ่มมาใหม่ก็คือโควิด21ก็มาว่ากันใหม่หมดลงทุนใหม่เว้ยตั้งทำวัคซีนใหม่แล้วก็มาคุ้นเคยกับมันใหม่นี่ทั้งหมดแล้วคือเป็นไปได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นเป็น worst case scenario เลยครับถ้าเป็นแบบนั้นแต่ผมว่าอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นผมคิดว่าไวรัสเองเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจนองค์ความรู้ต่างๆที่เราทำมาปีกว่าๆที่มีการตีพิมพ์มาประมาณเป็นหลายๆพันข้อมูลที่ได้มาผมว่ามีประโยชน์มากผมคิดว่าอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาจะเป็นตัวแปรสำคัญในการที่จะลดปัญหาตัวนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งยากลุ่มของ Paxlovid ของ Pfizer แล้วก็ยาของ Monopiravir เนี่ยซึ่งเขาไปตัว target ของไวรัสที่ตัวโอมิครอนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองหนีไปเพราะว่าผมว่ายาจะมีบทบาทสำคัญในการลดปัญหาตรงนี้แต่ยาในกลุ่มของแอนติบอดีทั้งหลายที่เขาใช้แอนติบอดีมาเป็นตัวยาของ AstraZeneca ของ Regeneron ของหลายๆที่เอาแอนติบอดีมาเป็นตัวรักษาจะมีปัญหาครับเพราะว่าแอนติบอดีเหล่านี้มันไปจับตรงตำแหน่งที่โอมิครอนเปลี่ยนแปลงตัวเองไปแล้วเพราะฉะนั้นยากลุ่มนี้จะใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้แต่กลุ่มของยาที่ไปตัวที่ไปของไม่ว่าจะเป็นเรมดีซีเวียอาจจะเป็นของตัวที่แพ็กโซวิดพวกนี้ผมว่ายังเป็นประเด็นถ้าหากว่ามีการแพร่กระจายของโอมิครอนจริงๆแล้วยาผลิตได้ไวทำให้ปัญหาเรื่องของล้นโรงพยาบาลหรือผู้ป่วยหนักเนี่ยจะน้อยลงคิดว่าน่าจะช่วยลดปัญหาอันนี้อาจจะไม่ต้องเริ่มหนึ่งใหม่เพราะว่ามันจะมีเรื่องของ ATK มาช่วยเรื่องของยาและเรื่องของการตรวจวินิจฉัยที่ไวเนี่ยจะทำให้ปัญหาเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากเหมือนตอนอดีตที่ผ่านมาครับนี่ล่าสุดเมื่อสักครู่โมเดอร์นาออกข่าวมาว่าเนี่ยเขาคิดว่าวัคซีนสำหรับโอมิครอนอาจจะพร้อมได้ในต้น2022โอ้เข้าเร็วอย่างนี้เลยเหรอแล้วถ้าเกิดผมทำผมก็ทำได้ก็คือเราก็บอกได้ว่าสวทช.ทำได้ในต้นปี2022เพราะว่ามันง่ายอะครับเพราะเรารู้ข้อมูลเราทำแบบเรามีแปลนอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อใช่แล้วยังไงต่อบริษัทเขาสามารถที่จะคุยกับ FDA ของสหรัฐได้ไหมว่าคุณจะไฟเขียวผ่านชานอลทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องทดสอบใหม่แล้วลงขวดแล้วขายได้เลยถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ผมยังมี question mark ตัวใหญ่ๆครับว่า FDA เขาจะมีคำถามแล้วโมเดอร์นาต้องไปหาคำตอบให้เขาถ้าตอบได้ไม่ชัดเจนมันไม่ง่ายครับแล้วคำว่าฉุกเฉิน emergency use ใช้ไม่ได้เหรอสมมติบอกนี่มันร้ายแรงมันต้องฉุกเฉินแล้วมันต้องผ่านไปก่อนลักษณะพันเบื้องต้นนะยังไม่ต้องถึงละเอียดนะมันเป็นไปได้ไหมก็คือผมว่าต้องดูครับว่าWHO ก็ต้องดูว่าตกลงโอมิครอนเนี่ยมันฉุกเฉินจริงๆหรือเปล่าถ้ายังมันบอกว่าอาการป่วยไม่หนักมากแล้วมีการติดเชื้อแล้วยังรักษาหายเดี๋ยวผมก็มองว่าวัคซีนของโอมิครอนอาจจะไม่จำเป็นต้องฉุกเฉินก็คือรอด้วยผลของเซฟตี้เรื่องของความปลอดภัยให้มันมั่นใจคือความฉุกเฉินเนี่ยผมว่าระดับของความฉุกเฉินอาจจะแตกต่างจากโควิด19ปีที่แล้วที่เรายังไม่มีวัคซีนอะไรเลยเพราะมันบริบทเดียวกันเลยนะฮะคือไม่มีวัคซีนก็คือเราไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโควิด19เลยแต่ครั้งนี้เราเหมือนเรามีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วภูมิคุ้มกันเนี่ยมันมีบางส่วนที่เราคิดว่าวัคซีนช่วยได้อย่าง T เซลล์หรือเม็ดเลือดขาวที่เราคิดว่าช่วยป้องกันได้เนี่ยผมคิดว่า FDA หรือ อย. อเมริกันหรือ WHO เองก็มองว่ามันอาจจะไม่ได้ฉุกเฉินขนาดนั้นรอได้คุณให้มั่นใจว่ามันปลอดภัยจริงๆก่อนที่มันจะมีปัญหาหลายๆอย่างที่คุณเร่งรีบเอาออกมาแล้วจะทำมาให้เกิดเพราะว่ามันเป็นการค้าผมว่าถ้าออกมาปั๊บตลาดหุ้นของวัคซีนพวกนี้จะขึ้นแน่นอนเออใช่มันมีอะไรกิมมิคอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นซึ่งผมคิดว่ามันเป็นขนาดแค่ระบาดปั๊บตลาดหุ้นตกเลยวัคซีนพอมีตัวใหม่มาก็จะแถลงข่าวให้ผู้นักลงทุนมาทำให้เกิดการระดมทุนของเขาขึ้นมาผมว่ามันเป็นปัญหานอกวิทยาศาสตร์ซะเยอะนอกวิทยาศาสตร์ผมก็แปลกใจนะว่าเพราะมีข่าวเรื่องโอมิครอนปุ๊บวันแรกหุ้นเฮิร์นทั่วโลกตกหมดเลยคือมันกับแพนิคมากทั้งที่ข้อมูลก็ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนเท่าไหร่แล้วโมเดอร์นาออกข่าวอย่างนี้ว่าเออจะมีวัคซีนได้ต้นปีผมว่าก็เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจนั่นแหละเพราะว่าชัดเจนครับใช่ไหมเออมันสวนกันเออตรงนี้แหละที่ทำให้เราต้องพิจารณาข่าวพวกนี้ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งมันไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์แล้วใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่ามันคือในฐานะของผู้พัฒนาวัคซีนเนี่ยเรารู้ว่าเราทำได้เพราะว่าสวทช.เองก็คิดเนี่ยผมก็เริ่มสังเคราะห์ยีนโอมิครอนละแล้วผมบอกในทีมว่าเนี่ย เดือนหน้าผมต้องได้วัคซีนฉีดพ่นจมูกโอมิครอนเกิดขึ้นละซึ่งเราทำได้ครับ
แต่ปัญหาคือเราก็ไม่ได้บอกคนไทยหรอกครับว่าเราจะได้ใช้เพราะว่าผมรู้ว่ามันจะต้องมีอะไร1 2 3ปีอยู่ข้างหน้าผมอีกเยอะมากซึ่งถ้าเกิดผมบอกอย่างนั้นมาปั๊บความหวังความคาดหวังจะเกิดขึ้นแต่เรารู้ครับว่าเราต้องเรามีอะไรบางอย่างที่ไม่อยากให้มันเราคงไม่มีตลาดหุ้นมาซื้อสวทช.ตอนนี้แต่คือประเด็นคือว่าผมว่าคือตอนนี้บริษัททั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวแอสตราเซเนกาโนวาแวคก็ประกาศมาแล้วครับว่าเขาจะเริ่มทำปรับวัคซีนของเขาซึ่งผมว่าทั้งหมดเนี้ยมันอยู่บนพื้นฐานของการลงทุนซึ่งก็คือมันเป็นธุรกิจแต่ถามว่าจะใช้จริงเมื่อไหร่เนี้ยคำถามคำโตๆคือว่าแล้วอย.คนที่จะให้อนุมัติให้ใช้เนี้ยว่าอย่างไรถ้าเรามีสัญญาณไฟเขียวมาให้เราเห็นว่าโอเค FDA บอกว่าใช้ได้เนี่ยผมก็มีความหวังแต่ผมว่า FDA จะไม่พูดอะไรจะมีเขาต้องรอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ซึ่งผมคิดว่าคงอีกสักพักเลยครับถูกต้องฉะนั้นเราต้องจับตาดูของไทยเราละครับคุณจะเตรียมการยังไงครับคือตอนนี้ที่เร่งด่วนที่สุดนะครับเพราะตอนนี้ผมสังเคราะห์ยีนตัวอะมีคอนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแต่หน้าที่หนึ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ผมสร้างตัวไวรัสตัวแทนไวรัสตัวแทนก็คือผมใช้ไวรัสตัวอื่นเขาเรียกมาคนเรียกไวรัสตัวปลอมแล้วเอาตัวโปรตีนหนามของอะมีคอนเนี่ยไปฝากไว้บนผิวแล้วเราสามารถมาถามคำถามได้ว่าภูมิคุ้มกันจากร่างกายของคนเราเนี่ยที่ฉีดวัคซีนไข้สูตรต่างๆนะครับที่ประเทศไทยเรามีเนี่ยต่อสู้กับอะมีคอนได้ขนาดไหนผมว่านี่เป็นคำถามที่คนไทยอยากรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้รับซิโนแวคสองเข็มคนที่ฉีดกระตุ้นด้วยไฟเซอร์มาฉีดกระตุ้นด้วยแอสตราเซเนกามาหรือโมเดอร์นามาเนี่ยเขาจะต้องมีคำถามแล้วครับว่าภูมิคุ้มกันของเขาป้องกันตัวเองจากอะมีคอนได้ขนาดไหนซึ่งตอนนี้ทีมวิจัยของผมเนี่ยต้องการตอบคำถามข้อนี้อยู่แล้วเราน่าจะเป็นหน่วยงานเดียวของประเทศนะครับที่ทำเทคโนโลยีตัวนี้ได้เพราะว่าหลายๆที่ทำอยู่เนี่ยจำเป็นต้องใช้ไวรัสตัวจริงก็คือต้องรอผู้ป่วยติดอะมีคอนในประเทศไทยก่อนเพื่อที่จะมีการเชื้อมาแต่ถ้าตอนนี้เรายังไม่มีไวรัสอะมีคอนตัวจริงในประเทศนะครับเราต้องใช้ไวรัสตัวแทนซึ่งสวทช.เป็นหน่วยงานเดียวที่ทำตรงนี้ได้ผมก็เลยรับหน้าที่ตรงนี้ที่จะตอบคำถามให้กับคนไทยครับซึ่งน่าจะเป็นสวทช.มีข้อมูลพอเกี่ยวกับโอไมครอนแล้วแหละครับที่จะมาประเมินนี่ครับเราได้รับเราสามารถเข้าไปในดาต้าเบสที่ทางแอฟริกาใต้ทางทีมแอฟริกาใต้เขาแชร์ให้กับทุกคนทั่วโลกอะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาข้อมูลตัวนั้นนะส่งไปที่เมืองจีนแล้วเขาจะสังเคราะห์ตัวยีนของตัวไปของอะมีคอนให้เราพอเราได้มาปั๊บแล้วเอามาประกอบรูปร่างเป็นไวรัสตัวแทนซึ่งไวรัสตัวแทนตัวนี้เราใช้ประโยชน์ได้ในการที่จะตรวจสอบว่าภูมิคุ้มกันจากร่างกายเราเนี่ยป้องกันตัวเองจากอะมีคอนได้หรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องอาศัยไวรัสตัวจริงเลยอ๋อเหรอเช็คได้ว่ากับซิโนแวคกับไฟเซอร์นี่ได้แค่ไหนยังไงใช่ไหมถูกต้องครับเพราะว่าผมคิดว่าข้อมูลฝรั่งทำแทนเราไม่ได้เพราะว่าสูตรต่างๆเนี่ยฝรั่งไม่ได้ทำเหมือนเราไม่มีใครทำซิโนแวคแอสตราไม่มีใครทำแอสตราไฟเซอร์ทำเยอะมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่คนไทยอยากได้แล้วผมคิดว่าตรงนี้จะมีประโยชน์มากที่เราจะเตรียมตัวที่เราจะเตรียมตัวว่าไปข้างหน้าว่าถ้าเกิดเราจะเจอ worst case scenario จริงๆเนี่ยเราจะต้องมีการแก้ไขปัญหาอันนี้ยังไงผมว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่เวลาใช้เวลานานเท่าไหร่กี่สัปดาห์จะรู้อ๋อผมคิดว่ายีนที่เราสั่งไปที่เมืองจีนผมสั่งไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตอนที่โอมิครอนระบาดเนี่ยเราคิดว่าประมาณ2สัปดาห์2ถึง3 2สัปดาห์เราจะได้ยีนมาประมาณผมคิดว่าประมาณอีกประมาณ4สัปดาห์เราจะได้ไวรัสเราน่าจะรู้ผลภายในก่อนปีใหม่ยังหวังว่าโอมิครอนยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะตอนนั้นหวังว่าอย่างนั้นสกัดกันให้เต็มที่แต่ว่าอ๋อที่ต้องไปให้จีนทำยีนเพราะว่าเขาเชี่ยวชาญด้านนี้เหรอครับใช่ครับประเทศไทยไม่มีใครทำได้ประเทศไทยไม่มีใครทำสังเคราะห์ยีนได้ถ้าประเทศจีนก็จะจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ก็ทำได้แต่เนื่องจากว่ามันเป็นการสังเคราะห์ยีนของไวรัสเนี่ยเมื่อทางกฎหมายเขาจะไม่ทำเพราะเขากลัวเรื่องของมันเป็นสารพันธุกรรมของไวรัสรุนแรงแต่ประเทศจีนมีกฎหมายของประเทศของเขาเองซึ่งเขาทำได้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วค้าขายเก่งครับเพราะว่าทำได้ทุกอย่างให้เราอยากทำไม่ใช่แค่ประเทศจีนทำให้เราทุกอย่างเพราะทั้งประเทศจีนจะช่วยเราแล้วก็เอามาให้เราใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าตอนนี้จะเป็นข้อมูลที่คนไทยอยากรู้แล้วจะเป็นทั่วโลกด้วยไม่ใช่คนไทยอยากรู้อย่างเดียวผมว่าจะเป็นประโยชน์ทั่วโลกด้วยว่าข้อมูลเนี่ยเรื่องของวัคซีนที่เราฉีดอยู่เนี่ยพอเจอโอไมครอนแล้วเนี่ยมันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร
ใช่ครับครับครับจะได้เกาะติดกันต่อไปนะครับอาจารย์อนันต์ครับเพราะว่าเรื่องนี้คนทั้งโลกตกตื่นกันมากแค่ติด2ราย3รายที่อังกฤษที่อิสราเอลนี่อิสราเอลนี่เขาปิดประเทศเลยนะเขาบอก14วันข้างหน้าเขาจะไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาเลยนะขนาดนั้นเลยนะใช่ครับเพราะเขาเพิ่งเจอเดทเป็นศูนย์มาประมาณ 2-3 ครั้ง 2-3 วันติดเขาไม่อยากเจอเดทเชียร์อีกแล้วเขาเลยคิดว่าผมคิดว่าเขาคงต้องรอดูครับรอดูสถานการณ์ว่าโอมิครอนจริงๆแล้วมันรุนแรงขนาดไหนถ้าเกิดมันไม่ได้แย่เหมือนที่คิดเขาคงเปิดประเทศได้เขาคงต้องรอดูครับครับถูกต้องเลยครับขอบพระคุณมากครับดร.อนันต์ครับวันนี้ดีครับกันนะครับสวัสดีครับ